างเนี่ยแม่ใกล้ถึงแล้วลูกพี่แม่จอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละเฮ้ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยพี่คะพี่ช่วยขับพาฉันไปส่งที่มหาลัยหน่อยได้ไหมคะฉันขอร้องนะทำไมฉันต้องทำตามที่เธอบอกด้วยถ้าพี่ช่วยฉันเนี่ยพี่จะให้ฉันทำอะไรอ่ะฉันยอมทุกอย่างเลยนะพี่ขอแค่พี่เนี่ยขับพาฉันไปส่งที่หน้ามหาลัยก็พออ่ะก็ได้เธอสัญญาแล้วนะว่ายอมทำทุกอย่างฉันละสิกี้รอผมด้วยกี้กี้รอผมด้วยกี้ครับเมื่อกี้ใครขับรถมาส่งที่หน้ามหาลัยแล้วครับพี่ชายเราเองอ่ะโหพี่ชายขับรถหรูขนาดนี้แปลว่าบ้านกี้ต้องรวยแน่ๆเลยไม่หลบนี้กี้ครับนี่ขนมเราให้กี้ครับกี้เราก็มีขนมเหมือนกันนะอร่อยกว่าของไอ้ศักดิ์อีกขอบคุณทั้งสองคนมากนะเดี๋ยวเรารับไว้ทั้งหมดเลยโอ้ยอาจารย์จะเข้าแล้วไปน้ำพี่เราไปทำไมอิจฉาฉันเหรอที่ทุกคนมาลุมชอบฉันอ่ะแล้วทำไมฉันต้องอิจฉาเธอด้วยกี่ไร้สาระก็เพราะว่าที่บ้านฉันรวยแถมฉันยังมีพี่ชายขับรถหรูมาส่งที่หน้ามหาลัยด้วยกี้เธอจะโกหกใครก็ได้แต่เธอโกหกฉันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันรู้ว่าคนที่มาส่งเธอไม่ใช่พี่ชายเธอรู้ได้ไงก็เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์คนใหม่ที่จะมาสอนที่นี่ไงล่ะสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเฮ้ยพี่มาอาจารย์ทำไมพี่ชายกี้เหรอเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์เป็นพี่ชายแท้ๆของกี้ครับนั่นสิคะเป็นพี่น้องกันน่ะหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยเรื่องนั้นโอ๊ยจะอยากรู้อะไรกันนักหนาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะถามแค่นี้เองเหมือนโกรธด้วย
นักศึกษาทุกคนครับผมขอตัวสักครู่นะครับนี่นักศึกษาวิ่งออกจากห้องเรียนแบบนี้ได้ไงอาจารย์คะอาจารย์บอกความจริงทุกคนไปแล้วเหรอคะความจริงมันคือความจริงไม่ช้าก็เร็วเนี่ยคนอื่นเขารู้อยู่ดีเธอคิดว่าจะปิดมันได้ตลอดเหรอหนูขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าคุณคืออาจารย์คนใหม่อ่ะฉันไม่ใช่คนที่เธอจะมาขอโทษหรอกนะไหนเธอลองบอกมาสิทำไมเธอถึงต้องทำแบบนี้เธอโกหกคนอื่นทำไมแล้วผู้หญิงคนเมื่อเช้าที่ฉันเห็นเนี่ยเป็นใครคือเธอไม่ต้องบอกอ่ะฉันก็พอจะรู้ดูจากแววตาที่เขามองเธออย่างเป็นห่วงเนี่ยเขาเป็นแม่ของเธอใช่ไหมท่าทางแบบนี้เนี่ยคงจะใช่ละสิแม่ของหนูเองก็หนูอายนี่คะที่มีแม่เป็นคนกวาดขยะหนูก็เลยต้องโกหกทุกคนเพื่อไม่ให้ทุกคนมาดูถูกหนูอะไม่อยากให้ใครโดนดูถูกถึงขั้นทำร้ายจิตใจผู้มีพระคุณของตัวเองเลยเหรออาจารย์ไม่เข้าใจหนูหรอกค่ะว่าการเป็นลูกคนกวาดขยะมันน่าอายแค่ไหนอะก็ไม่เห็นว่าจะน่าอายตรงไหนนี่สิ่งที่เธอควรจะอายเนี่ยก็คือการที่เธอเนี่ยโกหกคนอื่นวันนี้ตั้งหากจำที่เธอสัญญากับฉันได้ไหมว่าถ้าฉันมาส่งเธอที่มหาลัยเธอจะยอมทำที่ฉันบอกทุกอย่างงั้นวันนี้เนี่ยฉันขอให้เธอทำอะไรบางอย่างได้ไหมอะไรเหรอคะเธอไปขอโทษแม่เธอซะแล้วก็บอกความจริงกับทุกคนอาจารย์ถ้าหนูบอกความจริงทุกคนอ่ะทุกคนก็ต้องย่อเย้ยหนูแล้วสิคะเธอจะบอกพวกเขาหรือให้พวกเขารู้เองล่ะฉันบอกแล้วไงความจริงก็คือความจริงไม่ช้าก็เร็วเนี่ยคนอื่นเขาก็รู้อยู่ดีหวังว่าเธอจะรักษาสัญญานะแม่นี่แม่มาตรงนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เห็นหรอกแม่ก็แค่มารับกี้กลับบ้านน่ะแล้วแม่จะมารอที่หน้ามหาวิทยาลัยทำไมอยากให้คนอื่นรู้มากใช่ไหมว่ามีแม่เป็นคนกวาดขยะกี้แม่เป็นห่วงกี้นะแม่กลัวกี้เดินกลับบ้านคนเดียวเดี๋ยวก็ซวยมีคนทำร้ายลูกเอาในชีวิตฉันเนี่ยไม่มีอะไรซวยเท่ากับมีแม่เป็นคนกวาดขยะหรอกกี้ทำไมอ่ะทำไมแม่ต้องให้ฉันเกิดมาด้วยแล้วทำไมฉันเนี่ยต้องเกิดมาเป็นลูกคนกวาดขยะด้วยแม่เข้าใจไหมว่าฉันอายอ่ะแม่เข้าใจไหมแล้วใครบอกล่ะว่าป้าดาเป็นแม่ของแกเมื่อกี้ป้าพูดว่าอะไรนะคะแกคิดเอาเองเถอะนะระหว่างไม่มีแม่กับมีแม่เป็นคนกวาดขยะอันไหนมันน่าอายกว่ากันเสียงเด็กนี่หุ้ยเด็กโหใครมันใจร้ายเอาหนูมาทิ้งไว้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเป็นแม่ให้หนูเองนิดฉันเป
คนกวาดขยะเก็บมาเลี้ยงอย่างนั้นเหรอยายถึงแม่เป็นแค่คนกวาดขยะแต่แม่ก็รักและเลี้ยงดูแกมาอย่างดีเท่าที่แม่จะทำได้เงินที่แกได้เรียนมหาลัยก็มาจากเงินที่แม่กวาดขยะนี่แหละถ้าป้าดาไม่ปาดขยะแล้วเก็บแกมาเลี้ยงป่านนี้ชีวิตแกจะเป็นยังไงบ้างหนูแบบนี้แล้วแกยังจะอายอีกไหมแม่ฉันขอโทษฉันขอโทษนะแม่ฉันสำนึกผิดแล้วฉันขอโทษที่ทำให้แม่เสียใจอ่ะแม่ก็ขอโทษที่แม่ไม่เคยบอกความจริงกับแกแม่กลัวแกจะเสียใจถ้าแกรู้ว่าแม่คนกวาดขยะเก็บแกมาจากกองขยะแม่จ๋าแม่ไม่ต้องขอโทษฉันนะแม่ไม่จำเป็นต้องขอโทษฉันเลยแค่แม่เนี่ยเลี้ยงฉันทั้งที่ฉันเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แค่นี้มันก็มากเกินพอแล้วอ่ะผมยุ่งเฮ้ยเธอสวยละมาถ่ายรูปกันกี่ถ่ายรูปให้หน่อยดิแกมาหนึ่งสองสามสวยครับหัวใจไหมหัวใจไหมรูปหนึ่งนะครับไหนดูไหนไหนสวยมากแม่กี้เจอไปกอดของกวาดขยะทำไมอ่ะแต่ชุดคุยก็เปื้อนหมดหรอกทุกคนผู้หญิงคนเนี้ยเป็นแม่ของฉันเองฮะแม่กี้เธอมีแม่เป็นคนกวาดขยะเหรอเนี่ยใช่ฉันมีแม่เป็นคนกวาดขยะที่ส่งฉันเรียนจบปริญญาฉันต้องขอโทษพวกแกด้วยนะที่ฉันโกหกพวกแกตอนนั้นฉันอายที่มีแม่เป็นคนกวาดขยะแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าสิ่งที่อายมากกว่าคือฉันไม่พูดความจริงแล้วก็โกหกอ่ะแกทำถูกแล้วล่ะกี้แม่ฉันอ่ะก็เป็นแค่แม่ค้าขายปลาเห็นจะน่าอายตรงไหนไหมความจริงแม่ฉันก็เป็นชาวนาธรรมดานี่แหละแต่ก็หาเงินเก่งส่งฉันจนเรียนจบได้นี่แม่ฉันก็เป็นแม่บ้านทำความสะอาดเหมือนกันไม่เห็นจะต้องมีอะไรน่าอายเลยเนาะจะมีแม่เป็นอะไรอ่ะมันก็ไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญคืออย่างน้อยวันเนี้ยเรายังโชคดีที่ยังมีแม่อยู่ฝากอยู่ไหนนะหนูรักแม่ที่สุดเลยนะแม่ก็รักหนู